ยูทีวีกระจายข่าวอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกอากาศด้วยความถี่ 6.65.1 กิโลเฮิรตซ์และ 7.43.0 กิโลเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันภาคเช้าระหว่างเวลา 7-9 นาฬิกาและ 10-12 นาฬิกาภาคบ่ายระหว่างเวลา 13-15 นาฬิกาและ 16-18 นาฬิกาภาคค่ำระหว่างเวลา 19-21 นาฬิกาและ 22-24 นาฬิกาภาคเช้าระหว่างเวลา 1-3 นาฬิกาและ 4-6 นาฬิกาพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2566ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา22นาฬิกามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง2-3เม